สวัสดีเช้าวันศุกร์ค่ะคุณผู้ชมวันนี้เราจะพาไปชมบรรยากาศงานเลี้ยงปิดกล้องละครดังธรณีที่ต้องบอกเลยว่านางเอกของเรื่องอย่างพี่ต่ายอรทัยเขามีโชว์สุดพิเศษด้วยแต่จะเป็นโชว์อะไรไปติดตามใน Entertain Mouse ค่ะ Entertain Mouse โอ้เมาได้ล่ะโอ้ยเห็นลูกทุ่งตัวแม่พี่ต่ายอรทัยปลดล็อกสกิลแดนซ์ควบลุกดีเจเปิดแผ่นได้ตื๊ดตื๊ดสุดๆไปเลยล่ะค่ะแถมเหยียดเต้นเมลอนเมลอนเมลอนเลยสลัดราบลูกทุ่งสาวเสียงสวยมาเป็นสาวแซ่บนิดๆขี้เล่นหน่อยๆได้โดนใจจริงๆเลยล่ะค่ะพี่ต่ายค่ะเป็นดีเจค่ะไม่เป็นแล้วนักร้อง เรารู้สึกว่าเราอยากสนุกด้วยล่ะค่ะเพราะว่าเราก็เห็นทุกคนทำงานหนักอินเนอร์ส่วนตัวทุกคนถ้าเห็นอะไรรั่วๆของแต่ละคนเราก็อย่าเพิ่งไปคิดว่าเออมันอุ๊ยไม่ดีปล่อยเต็มที่แต่ทุกคนกลับบ้านได้ อุ๊ยข่าวเนี้ยทำใจเจ๊อ่อนระทวยอีกแล้วล่ะค่ะก็หนุ่มๆเบบี้บอยแบนด์จีนสุดฮอตเขาคัมแบ็กด้วยมินิอัลบั้มใหม่ Give Me That รอบให้สัมภาษณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟมาฝากแฟนๆวันบันเทิงด้วยนะคะเบบี้สวัสดีครับเบบี้ครับสวัสดีครับวันพันทอมพิซซ่าคามัยครับ여러분잘지내고있나요저희เบบี้가다섯번째미니앨범 Give Me That 로돌아오게되어이렇게태국팬들분에게인사드리러왔습니다와저희가열심히준비한만큼태국팬들도저희이번앨범많이좋아해주셨으면좋겠습니다สร้างประวัติศาสตร์ชาติแรกในอาเซียนแล้วล่ะค่ะสำหรับประเทศไทยที่ผ่านร่างกฎหมายสมรสเท่าเทียมไปที่เรียบร้อยแล้วงานนี้พี่เกลือกิติและดีเจมะตูมเตชินคือบันเทิงที่ซัพพอร์ตเรื่องนี้มาตลอดบอกว่าปลื้มใจสุดๆเลยล่ะค่ะตูมองว่ามันเหมือนเป็นการเปิดประตูอีกหนึ่งบานสำหรับชาวคอมมูนิตี้ LGBTQ ตูมองว่ามันไม่ได้เป็นการเอื้อเพื่อคนกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งแต่เหมือนเป็นการทำให้ทุกคนไม่ว่าจะเพศไหนก็แล้วตามมาอยู่ในจุดเดียวกันระดับเดียวกันนะคือเท่าเทียมกันบางครั้งการแต่งงานของเขามันมีความหมายถึงเรื่องของกฎหมายการคุ้มครองการดูแลกันจริงๆในฐานะคนรักได้มันมีอะไรอีกหลายๆอย่างมากกว่านั้นซึ่งมันเป็นสิ่งสำคัญที่คนทั้งคู่ถ้าเขารักกันจริงเขาควรจะได้รับสิ่งนั้นไม่ว่าเขาจะเพศอะไรก็ตามช่วงหน้าเรามีบรรยากาศงานพาเหรดสุดยิ่งใหญ่ฉลองเดือนมิถุนายนมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยอีกสักครู่เดียวค่ะกลับมาช่วงสุดท้ายเราจะพาไปชมงานพาเหรดฉลองส่งท้ายเดือนแห่งเทศกาลPrideสุดยิ่งใหญ่และยาวที่สุดในเอเชียกว่า6กิโลเมตรจะเป็นยังไงไปติดตามกันเลยค่ะภาครัฐบาลร่วมกับภาคีเครือข่ายธุรกิจเอกชนกว่า100องค์กรชั้นนำเตรียมความพร้อมจัดงาน Love Pride Parade 2024 เฉลิมฉลองส่งท้ายเดือนแห่งพรายครั้งยิ่งใหญ่พร้อมผลักดันกรุงเทพขึ้นแทนเมืองหลวงแห่งกิจกรรมและความบันเทิงหรือ Entertainment Hub of Asia ระยะทาง6กิโลเมตรเส้นทางสนามสุพัชราไซถึงอุทยานเบญจสิริในขบวนพาเหรดประกอบไปด้วยขบวนรถเทเลอร์ที่มีสีสันสนับสนุนภาพลักษณ์ความเป็นมิตรต่อกลุ่ม LGBTQ+ ทั่วโลกส่งต่อแนวคิดสร้างสรรค์ด้วยความพลายของประเทศไทยโดยมีศิลปินดารานักแสดงนางงามกลุ่มคนรักสัตว์คู่สมรสเท่าเทียมเซเลบริตี้จากทุกแวดวงสังคมร่วมในขบวนมากมายตั้งแต่เวลาประมาณ 16:00 น.จนถึง 18:30 น.ในวันอาทิตย์ที่30มิถุนายนนี้โดยประชาชนสามารถร่วมชมขบวนตลอดเส้นทางและสามารถชมผ่าน Facebook Live Facebook ของ The Mall Emporium M Cortia และ M Sphere หรือทาง YouTube The Mall นั่นเองล่ะค่ะก่อนจะลากันไปวันนี้เวลา1ทุ่มตรงเปิดหน้าจอช่องวันมาเอาใจช่วยจารันในการตามหาพกาภรรยาที่หายตัวไปในละครนางฟ้ากรรมกรกันค่ะแล้วเจอกันใหม่กับวันบันเทิงพรุ่งนี้เช้าวันนี้สวัสดีค่ะ